ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของ TPL Today ครับครับวันนี้สำคัญยังไงครับคุณวันนี้เนี่ยก็เป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้ววันนี้ผลการแข่งขันจากสนามต่างๆอาจจะทำให้เราได้แชมป์เลยก็ได้ครับนะครับแล้วก็จะเห็นทีมที่ตกชั้นมากขึ้นเลยก็ได้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับมีน้องจอยจิรพัฒน์จงกุลสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยครับมีเรื่องราวของ TPL Today ครับใช่ค่ะวันนี้เป็นนัดรองสุดท้ายใช่ค่ะมีพรีวิวมาฝากกันมีคู่บิ๊กแมตช์ด้วยค่ะเชิญเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นนัดรองสุดท้ายนะคะก็มี3ทีมที่ตกชั้นไปที่เรียบร้อยแน่นอนแล้วนะคะคือสงขลายูไนเต็ดมีแอร์ฟอร์ซเซ็นทรัล FC แล้วก็ GSE สมุทรสงคราม FC นะคะวันนี้เรามีพรีวิวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นคู่ของจ่าฝูงนะคะอย่างชลบุรี FC ค่ะที่จะออกไปเยือนชัยนาทฮอนบิลค่ะแมตช์แรกค่ะที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะคะเสมอไป1ประตูต่อ1ค่ะชนะทอนบิลนะคะอยู่อันดับที่14สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยค่ะเกมล่าสุดพวกเขาออกไปพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3ค่ะแมตช์นี้นะคะจะเป็นการเจอกันกับต้นสังกัดเก่าของจะเดชมีลาเฮดโค้ชทีมนกใหญ่พิฆาตรวมทั้งนักเตะอย่างอาทิตย์สุนทรพิชพานุวัฒน์จินตะและจิระเจริญสุขค่ะสภาพทีมต้องเจอปัญหาอาการบาดเจ็บของบรรดาแข้งต่างชาติอย่างบอเช่มาเนฟสกี้จูเลสบาก้าเวลารี่เฮียกและซีออนพาวเวอร์ขณะที่ปาร์คจุงซูยังติดโทษแบนทีมเยือนชลบุรี FC ค่ะเล่นในบ้านชนะแบงคอกในเตะ4ประตูต่อ2นำเป็นจ่าฝูงต่อไปมาซาฮิโรวาดะนะคะกุนซือทีมฉลามชนยังต้องเช็คความฟิตของอดุลลาโซมิดฟิลด์ตัวรับถ้าว่าลงไม่ได้แน่นอนนะคะก็คือคาซุโตะคุชิดะที่เจ็บเข่าและปิดฉากฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะการจัดทัพยังยึดระบบ 4-2-3-1 นูรูนสียันเกมเกิดฤทธวีการและซูเรโนมิเนโรยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นเตียโก้คุนย่าดาวซันโว19ประตูค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง True Sport HD 2เริ่มเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะมาต่อกันที่คู่ของเพื่อนตำรวจพบกับสุพรรณบุรี FC นะคะการพบกันครั้งแรกค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนตำรวจบุกชนะไป2ประตูต่อ0ค่ะทีมสุภาพบุรุษโล่งเงินก็นัดล่าสุดออกไปถล่ม GSE สมุทรสงคราม FC นะคะ5ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดค่ะอยู่อันดับที่16ตามหลังโซนรอบตกชั้นเพียง2คะแนนสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้งานเซอร์คิโอโซเรสกองกลางชาวสเปนิชที่ติดโทษแบนรายเดียวนะคะระบบการเล่นค่ะใช้4-2-3-1ธีรเทพวิโนไทยพินโยอินพินิตและอัตนันบารคัตนะคะคอยทำเกมส่วนการจบสกอร์ค่ะวางใจมิคาเอลเมอร์ซี่ขณะที่สุพรรณบุรี FC ค่ะเล่นในรังเสมอที่ OTSC 1ประตูต่อ1อยู่อันดับที่6ค่ะวิลิซาโปโปฟกุนซือใหญ่จะได้เดชาสะอาดโฉมกองกลางตัวตัดเกมพ้นโทษแบนกลับมาเช่นเดียวกับพานุพงษ์วงศาที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บแต่เจ้าใหม่ก็น่าจะเป็นสำรองไปก่อนคาดว่าทีมจะใช้ระบบ 4-4-2 ชาริวชับปุยกับบิยอนลินเดมันเป็นตัวปั้นเกมคู่กองหน้าเป็นเซอร์จิโอฟันไดจับคู่กับโรเบิร์ตคาเลนสำหรับแฟนบอลนะคะก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้นะคะเวลา 18:00 นทางช่อง True Sport 2ค่ะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคู่ของบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ค่ะเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะที่กำลังลุ้นแชมป์ที่ต้องออกไปเยือนที่ OTSC ค่ะที่กำลังหนีตกชั้นนะคะเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันและไปดูว่าใครจะเป็นคีย์แมนช่วยต้นสังกัดเก็บ3คะแนนได้สำเร็จค่ะวันนี้รายการ Sport Today เรามีพรีวิวเกมชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่จะบุกไปเยือน TOTSC ในช่วงเย็นนี้มาฝากกันเกมนี้ถือได้ว่าเป็นเกมใหญ่และมีความสำคัญกับทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากครับเจ้าทีมต้องการแต้มเพื่อโอกาสในการดิ้นรนหนีตกชั้นส่วนทีมเยือนต้องการมี3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์กับชลบุรี FC
แต่หากผลการแข่งขันไม่เป็นใจพวกเขามีโอกาสเสียแชมป์จากเกมนัดนี้ได้เราไปดูความพร้อมของเจ้าถิ่น TLTSC กันครับเกมนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆหากพวกเขาเก็บ3คะแนนได้จะรอดตกชั้นทันทีโดยไม่ต้องไปสนใจเกมในนัดสุดท้ายเนื่องจากมีสิงห์ท่าเรือเป็นตัวแปรในการหนีตกชั้นหลังจากที่ทีมสิงห์เจ้าท่านั้นต้องโดนหัก9คะแนนหลังจบฤดูกาลผลงาน3เกมหลังสุดของทีมมันโหลถือว่าไม่เลวครับพวกเขาทำผลงานไม่แพ้ใครชนะ1เสมอ2ทำให้สถานการณ์ดิ้นรนหนีตกชั้นของพวกเขาไม่ต้องกดดันมากนักโดยทีมของโค้ชสมชายซับเพิ่มไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นแกนหลักอย่างประกิตดีพร้อมโมฮัมเหม็ดซาเวชนพพลผลอุดมทาคาฮิโร่คาวามูระรวมทั้งโคเน่โมเม็ดนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมดซึ่งคีย์แมนคนสำคัญเราขอยกให้เป็นประกิตดีพร้อมเกมรุกปีกจรวดที่ซัดไปละ5ประตูในฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวาไม่ว่าทีมจะแกว่งขนาดไหนก็ตามแต่เจ้าตัวยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งของทีมได้ในยามที่ทีมต้องการประตูด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมแบบนี้จึงทำให้เจ้าตัวได้ผลตอบแทนอันล้ำค่าด้วยการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกซูซูกิครับปลายเดือนนี้อีกด้วยครับขยับไปดูความพร้อมของผู้มาเยือนกันบ้างทีมประสาทสายฟ้าลงเล่นไปแล้ว36นัดมีแต้มตามหลังชลบุรี FC อยู่1แต้มดังนั้นเกมนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากเก็บ3คะแนนเท่านั้นหากพวกเขาแพ้ในเกมนี้และชลบุรีชนะทีมประสาทสายฟ้าจะเสียแชมป์ให้กับทีมฉลามชนทันทีเกมนี้บุรีรัมย์ยังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนเดิมครับโดยจะยึดเพื่อนชุดหลักๆชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทัพโดยสุชาวนุชนุ่มธีรธรบุญมาทันกาเมโรกอนซาเลสรวมทั้งคาเบียปาติโยเป็นแกนหลักคีย์แมนคนสำคัญของทีมคงหนีไม่พ้นกาเมโรกอนซาเลสที่ยังเป็นหัวใจในเกมรุกทุกอย่างของทีมแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวซันโวสูงสุดของทีมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากาเมโรคือหัวใจสำคัญในการขึ้นเกมรุกหากเกมใดไม่มีชื่อเจ้าตัวลงสนามนั้นบุรีรัมย์จะมีปัญหาเรื่องเกมบุกทันทีเกมคู่นี้ถือว่ามีความหมายสำหรับทั้งสองทีมมากๆนะครับเจ้าบ้านเทียวทีต้องการ3คะแนนเพื่อการันตีในการอยู่รอดบนลีกสูงสุดส่วนทีมเยือนต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายติดตามความมันนี้ได้ทาง True Visions ครับถ่ายทอดสดเย็นนี้ 18:00 นทาง True Sport HD 3อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะกับช่วง BUFC News ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดครับพบกับ Air Force Central FC เลขแรกที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเสมอ1ประตูต่อ1แบงคอกยูไนเต็ดออกไปแพ้ชลบุรี FC 2ประตูต่อ4อยู่อันดับที่12เกมนี้ทีมมีข่าวดีค่ะเมื่อได้ตัว2แนวรุกอย่างโรแมนกัสมีกับมิลอสบูโกโนวิชพ้นโทษแบนกลับมานะคะคาดว่ามาโนโพรกินกุนซือใหญ่จะส่งลงสนามทันทีค่ะส่วนตัวหลักรายอื่นอยู่กันครบค่ะทั้งวิทยาหมัดล้ำแอนโทนีอัมภัยพิทักษ์วงคาลิฟาซิสเซ่รวมทั้งไมค์เทมวานเจราที่กำลังฟอร์มดีค่ะส่วน Air Force Central FC ค่ะนัดล่าสุดออกไปพ่ายโอสถสภา M150 สระบุรี2ประตูต่อ3แต่ไม่มีผลค่ะเนื่องจากพวกเขาก็ได้ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมอินซีทับฟ้าหมดสิทธิ์ใช้งานไอแซคฮอนนี่และอนุสิงหราสองแข้งหลักที่ติดทดแบนอย่างไรก็ตามค่ะทีมจะได้ตัวสราวุธกัลยาณบัณฑิตกองหลังคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมาค่ะความหวังในการจบสกอร์ใช้ปังซุงควานกับคุซี่เหยาเฮอร์มันนะคะที่ยิงไปแล้ว13ประตูค่ะติดตามชมความสนุกของเกมคู่นี้ได้นะคะในเวลา 18:00 นทางช่อง True Sport 5ค่ะ
งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะคะเรามีตารางการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันที่จะแข่งขันกันในเย็นวันนี้ค่ะบางกอกกลาส FC ค่ะพบกับสิงห์ท่าเรือเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูวิชั่น358 BC เทโรศาสนะพบกับปตท.ระยอง FC ในเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูสปอร์ต6ราชบุรีมิตรผล FC ค่ะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูวิชั่น694สงขลายูไนเต็ดพบกับ GSE สมุทรสงคราม FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูวิชั่น695เพื่อนตำรวจครับพบกับสุพรรณบุรี FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport 2 KOT SC พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport HD 3ชนะทันบิลครับพบกับชลบุรี FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport HD 2แบงคอกยูไนเต็ดพบกับ Air Force Central FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport 5โอสถสภา M150 สระบุรีพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูวิชั่น352และศรีสะเกษ FC ค่ะพบกับ Army ยูไนเต็ดเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่องทูสปอร์ต7ค่ะและสำหรับคอบอลไทยก็ห้ามพลาดนะคะทูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะ10คู่ต่อสัปดาห์นะคะรวมทั้งสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันนะคะได้ในเวลา 21:00 นค่ะทุกวันอังคารทางช่อง True Sport 2นะคะและในรายการต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการวิเคราะห์การแข่งขันก่อนเกมการแข่งขันได้นะคะในรายการไทยพรีเมียร์ลีกพรีวิวนะคะในรายการต่อไปค่ะและวันนี้ค่ะเวลาของ TPL Today และดิฉันก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจงฮันจุงกองหลังร้อยเอ็ดยูไนเต็ดถูก TPL ลงห้ามแข่งขันทั้งหมด8นัดซึ่งเป็นการแบนข้ามปีพร้อมกับถูกปรับเงินจำนวน 110,000 บาทกรณีไปชูนิ้วกลางใส่ผู้ตัดสินและใช้อกกระแทกใส่เชิ้ตดำหลังถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมแพ้พัทยายูไนเต็ด 0-3 ณสนามหนองปรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววรวรรณ ชิตวณิชอดีตเฮดโค้ชของอ่างทอง FC เผยสาเหตุที่ประกาศแยกทางกับสโมสรเนื่องจากทำผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้เป็นการถูกบอร์ดบริหารบีบให้ลาออกแต่อย่างใดพร้อมกับอวยพรให้ทีมนักรบโรงทองประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตมีรายงานข่าวดูจากแคมป์นครราชสีมามาซา FC แชมป์ยามาฮ่าลีก1ฤดูกาลนี้ว่าวัชรพลตมรศักดิ์ผู้จัดการทีมได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งหลังถูกแทรกแซงการทำงานเพราะมีการระบุว่าเหลือเพียงแค่รอบอร์ดบริหารอนุมัติเท่านั้นทศวรรณ ศรีปานกุนซือใหญ่กับสระบุรี FC ยอมรับยังไม่ได้คิดถึงอนาคตในการคุมทีมสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกยืนยันจะขอโฟกัสกับอีกหนึ่งแมตช์สุดท้ายร่วมกับมีความสุขกับแฟนบอลก่อนจะมาทบทวนอีกครั้งขณะเดียวกันวีระพงษ์อดิเรกสารประธานสโมสรยังได้มอบเงินอัดฉีดส่วนตัวจำนวน3ล้านบาทให้กับนักเตะและสตาฟโค้ชนำไปแบ่งปันหลังทีมขุนศึกได้เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เดี๋ยวช่วงหน้าครับครับเรามาดูเรื่องราวของไทยทูเดย์ครับมีเรื่องราวความคืบหน้าของรัชนกครับกับการที่ไปแข่งซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลประจำปีครับ